7. อุปเสนวังคันตบุตรเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 86. ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนผู้สูงสุดแห่งนรชนพระองค์นั้นประทับนั่งอยู่ณเงื้อมเขา 87. ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นดอกกัณฑิกากำลังบานจึงเด็ดขั้วดอกกัณฑิกานั้นมาประดับฉัตรแก้วบูชาพระพุทธเจ้า 88. ข้าพเจ้าได้ถวายอาหารบิณฑบาตเป็นข้าวสุกชั้นพิเศษจัดว่าเป็นโภชนะชั้นดีได้นิมนต์สมณะ8รูปเป็น9รูปรวมทั้งพระพุทธเจ้าให้ฉันณสถานที่วิเวกนั้น 89. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาว่าด้วยการถวายฉัตรและการถวายข้าวสุกชั้นดีนี้ 90. ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นท่านจักได้เสวยสมบัติเขาจักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ36ชาติ 91. จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ21ชาติจะเป็นพระเจ้าประเทศราชไพบูลย์นับชาติไม่ถ้วน 92. ลาวบัณฑิตเรียกผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินมีปัญญาดีว่าสุเมธะในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไปผู้นั้นจะสมภพในราชสกุลโอกาคราช 93. ผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมตามพระโคดเมื่อศาสนารุ่งเรืองอยู่เขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ 94. จะมีนามว่าอุปเสนะเป็นสาวกของพระศาสดาจะดำรงอยู่ในตำแหน่งอันเลิศเพราะเป็นผู้ทำให้ประชาชนรอบด้านเลื่อมใส 95. อัตภาพสุดท้ายของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าชนะมารพร้อมทั้งพาหนะคือเสนามารแล้วทรงร่างกายซึ่งมีในพบสุดท้ายอยู่ 69. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้อุปเสนวังคันตบุตรเถราประธานที่7จบพานวานที่3จบ